สวัสดีครับวันนี้ก็มาพูดถึงในหัวข้อเรื่องการใช้งานตัว แพลตฟอร์มที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับโดยแพลตฟอร์มของเราก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนามาบน Operating System หรือ OS ที่เป็น Unix นะครับซึ่ง บนพื้นฐานของUnix นี้นะครับก็จะมีชื่อว่า Ubuntu นะครับใน Ubuntu นี่เป็นชื่อของ Operating System ตัวแพลตฟอร์มของเรานะครับนั้นวิธีการเข้าไปใช้งานนะครับก่อนอื่นเราจะต้องทำการติดตั้งตัว Neural Router ตัวนี้ลงไปที่เครื่องเราก่อนนะครับหลังจากเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ สามารถที่จะใช้งานได้โดยนะครับก็จะมีไอคอนขึ้นมาที่ทาร์กบาร์หรือเมนูบาร์นะครับให้เราเข้าไปแล้วก็คลิกขึ้นมาในรูปลักษณะนี้อันนี้หมายความว่าตัวซิสเต็มได้ถูกคอนเนคไว้ก่อนหน้านี้นี้เวลาต้องการออกจากระบบนะสังเกตว่ามันจะมีเมนูไซเอาท์ให้เราทำการไซเอาท์ระบบออกไปหนึ่งครั้งแล้วก็ปิดไปแบบนี้นะดังนั้นทุกครั้งที่เราเข้ามาใหม่นะกดใหม่อีกครั้งก็จะเป็นDefault ในรูปลักษณะแบบนี้นะโดยตัว Windows ที่ขึ้นมาตรงนี้นะครับเป็น Windows สำหรับที่จะให้ใส่ Username แล้วก็ Password นะครับแล้วก็ตัว URL ปลายทางนะครับคือเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางนะที่เราได้ติดตั้งตัวแพลตฟอร์มไว้เรียบร้อยนะครับอันตัวนี้นะครับทางแอดมินก็ได้ Generate ตัวแพลตฟอร์มไปให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับโดยให้ username เราชื่อว่า OS user 3นะครับแล้วก็ให้ password เข้ามาหลังจากใส่ password เรียบร้อยแล้วนะครับใส่ username เรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่ URL เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราต้องการที่จะให้ระบบนะจำ username password เราก็คลิกจากตรงนี้เพราะว่าตัวระบบเมื่อเราดับคลิกตัวเมนูบาร์ username และก็ password เดิมก็จะถูกจดจำไว้เราจะได้ไม่ต้องคีย์หรือว่าใส่ข้อมูลทุกครั้งครับดังนั้นให้กดใส่อินเข้าไปในระบบหลังจากที่ใส่อินเรียบร้อยแล้วนะครับระบบก็จะแสดงกลุ่มของเครื่องทั้งหมดที่อยู่ในระบบเน็ตเวิร์กแพลตฟอร์มของเรานะครับอย่างเช่นตัวนี้ทั้งหมดเลยก็จะเห็นได้ว่านะครับก็จะมีสัญลักษณ์เป็นรูปเพนกวินแล้วก็รูป Windows นะครับในส่วนของรูป2รูปนี้ก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของตัวระบบปฏิบัติการหรือ Operating System นะครับก็จะมีอยู่2ลักษณะก็คือเป็นระบบ Unix System แล้วก็ Windows System นะครับในส่วนของแพลตฟอร์มของเราตัวนี้นะครับในตัวอย่างตัวนี้ผมก็จะขออธิบายตัว Unix System หรือว่า Linux System นะครับ จะสังเกตเห็นว่าก็จะมีรูปเพนกวินอยู่ข้างหน้านะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราไปเลือกนะครับเครื่องหรือว่าตัว URL ที่ทางแอดมิน generateหรือลงระบบมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเช่นตัวนี้แอดมินให้เราเครื่อง153ฉะนั้นนะผมก็จะเข้าไปในรูปลักษณะเป็น remote access หรือว่าการควบคุมระยะไกลเข้าไปนะครับคำสั่งนะครับอยู่ที่เมาส์ทางด้านขวาคลิกขวาขึ้นมานะครับก็จะมีไอคอนต่างๆขึ้นมาให้นะครับเป็น label เป็นชื่อครับนั้นนะครับตัวนี้เราต้องการควบคุมระยะไกลตัวแท็บสีเหลืองด้านบนนะครับก็จะอยู่ที่แท็บ Remote Desktop นะครับเราก็สามารถคลิกทางด้านซ้ายหรือคลิกตกลงนะครับนั้นตัวเครื่องนี้นะครับก็จะถูกเชื่อมต่อกับเครื่องแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า153นะครับซึ่งการคอนเนคเข้าไปนะครับเมื่อเจอเครื่องปลายทางเรียบร้อยแล้วนะครับตัวระบบก็จะแจ้งให้เรา
ใส่ยูสเนมพาสเวิร์ดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งยูสเนมพาสเวิร์ดนี้ก็ได้มาจากแอดมินนะครับเป็นผู้เจนให้เรานะครับนั้นให้เราใส่ยูสเนมพาสเวิร์ดเสร็จปั๊บก็กดโอเคถ้าในกรณีที่ระบบนะครับผ่านเข้าไปนะครับก็จะไปเจอหน้าจอของเดสก์ท็อปหรือว่าตัวสกรีนที่เป็นลักษณะของ System Unix System นะครับชื่อ Ubuntu System แต่ถ้าใส่ผิดก็จะขึ้นเหมือนตะกี้นะครับก็ให้เราใส่ username password ตามที่แอดมินแจ้งมาให้อีกครั้งนะครับแล้วก็กดโอเคในกรณีที่เราเข้าไปในระบบได้นะครับคือ username password ถูกต้องนะครับระบบก็จะแสดงหน้าจอ desktop นี้ขึ้นมานะครับซึ่ง desktop นี้นะครับก็จะเป็นเครื่องที่ใช้งานปกติเหมือนเรานั่งอยู่ที่ปลายทางนะครับโดยเครื่องปลายทางนี้ตัวแพลตฟอร์มของ operating system ที่เตรียมไว้นะครับก็จะเป็น Unix system นะตามภาพนะครับก็จะมีตัวutility โปรแกรมต่างๆให้เราใช้งานนะครับอันนี้ก็ขอยกตัวอย่างการเข้าไปใช้งานตัวแพลตฟอร์มนะครับด้วยวิธีการ remote access แค่นี้ก่อนนะครับส่วนคลิปหน้านะครับก็จะอธิบายการใช้ตัวซอฟต์แวร์ต่างๆตามความจำเป็นอีกครั้งสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ